ยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับหลังจากที่นายสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่งสัญญาณเตือนไทยอาจจะพับแผนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน F1 ในปี2558หากยังหาบทสรุปเรื่องของสถานที่ไม่ลงตัวและอาจจะส่งผลกระทบต่อการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพรายการระดับโลกของไทยในอนาคตด้วยไปติดตามในช่วงของ Gossip Sport ครับการออกมาแสดงความกังวลของนายสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถสุด1ชิงแชมป์โลกในปี2558กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกนำขึ้นมาถกเถียงกันทันทีโดยเฉพาะกับประเด็นที่ประเทศไทยอาจจะต้องพับแผนงานดังกล่าวออกไปหากไม่สามารถตกลงในเรื่องของสถานที่จัดแข่งขันกับสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือ FIA ได้สัญญาณดังกล่าวไม่เฉพาะแต่คนไทยเท่านั้นแต่ยังสร้างความฉงนใจให้กับนานาชาติจากจุดเริ่มต้นของการออกมาคัดค้านกลายเป็นจุดหักเหที่หลายคนมองว่าสถานการณ์ F1 ในประเทศไทยเข้าสู่ขั้นวิกฤตครั้งแรกกับประวัติศาสตร์การเป็นเจ้าภาพรถสุดหนึ่งของไทยเริ่มไม่แน่นอนแม้คณะทำงานจะงัดแผน2ด้วยการนำพื้นที่บริเวณเมืองทองธานีและพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะมาสำรวจผนวกกับการวิเคราะห์3จังหวัดที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการจัดการแข่งขันทั้งภูเก็ตขอนแก่นและนครราชสีมาเพิ่งเริ่มนำแผนเสนอคณะรัฐมนตรีแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคำตอบที่จะทำให้สหพันธ์ยานยนต์นานาชาติพอใจและพร้อมที่จะเซ็นสัญญากันภายในปีนี้ใครถูกใครผิดการที่ FIA ชื่อว่าถนนราชดำเนินจะเป็นซิตี้เซอร์กิตที่สวยที่สุดในโลกคือชนวนเหตุหรือความเหมาะสมและหากโยงไปที่การจัดการแข่งขันบริเวณพื้นที่อื่นจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกหรือไม่อย่าลืมว่าปัจจัยหลักในการเป็นเจ้าภาพ F1 ไม่ได้มองถึงเรื่องสนามแข่งขันเพียงอย่างเดียวแต่ยังมองไปถึงศักยภาพโดยรวมทั้งเรื่องของสนามบินที่ต้องมีขนาดใหญ่โรงแรมที่พักก็ต้องรองรับผู้คนจากทั่วโลกได้อย่างเพียงพอแต่หากระยะเวลา1เดือนยังหาคำตอบไม่เจอก็เป็นไปได้ว่าอาจจะต้องยุติแผนดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถสุด1ชิงแชมป์โลกพร้อมกับปัญหาที่จะตามมาหรือนี่คือ Thailand Only ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในประเทศไทย